ักกีฬาหัวใจแกร่งน้องเหล็กสาวออสซี่สู้จนทุบสถิติโลกคุณไม่มีทางรู้เลยว่าคุณมีความสามารถมากขนาดไหนจนกว่าคุณจะลงมือทำสิ่งนั้นจริงนี่คือปรัชญาการใช้ชีวิตของเพจกริโก้นักกีฬาจักรยานคนพิการหญิงจากออสเตรเลียวัย24ปีเธอลงแข่งขันพาราลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกในประเภทจักรยานเปิร์ชูสหญิงดีกรีเธอไม่ธรรมดาเพราะคว้าแชมป์โลกจักรยานคนพิการหญิงมาแล้ว4สมัยไม่น่าเชื่อนะครับว่าเธอเพิ่งเริ่มแข่งขันจักรยานจริงจังเมื่อปี2018เท่านั้นหลังก่อนหน้านี้เป็นนักกีฬากรีฑามาโดยตลอดช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาเธอย้ายไปอยู่ Southern Australia เพื่อลงทุนมาฝึกซ้อมในแคมป์ของโค้ชลอโชโค้ชที่มีชื่อเสียงด้านการปั่นจักรยานโดยเฉพาะเพชรเกิดมามีอาการพิการทางสมองทำให้ร่างกายซีกขวาทำงานได้ไม่เต็ม 100% แต่เธอเป็นคนอัธยาศัยดีไม่มองโลกในแง่ร้ายให้กำลังใจตนเองเสมอและเชื่อว่ากีฬาจะสร้างสิ่งดีๆขึ้นบนโลกนี้ได้การแข่งขันในรอบชิงเหรียญทองเธอดวลความเร็วกับคู่แข่งจากจีนก่อนสุดท้ายเธอใช้เวลาปั่นในระยะ 3,000 เมตรเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 3.50.815 นาทีทำลายสถิติเดิมที่เธอเคยทำไว้เมื่อปี2019เธอบอกว่าเธอมีความสุขมากๆและแทบไม่น่าเชื่อว่าจะทำลายสถิติโลกได้สำเร็จต่อมาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าประทับใจคืออันโบโตรอาบาซาคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ของชิลีได้สำเร็จประเทศชิลีส่งนักกีฬาเข้าร่วมพาราลิมปิกเกมครั้งแรกตั้งแต่ปี1992ที่บาร์เซโลนาและพึ่งคว้าเหรียญทองมาครองได้แค่เหรียญเดียวจากคริสเตียนวาเลนซูเอราในรายการวิ่ง 5,000 เมตรชายแต่วันนี้พวกเขาได้เหรียญทองที่2มาครอบครองสำเร็จเป็นความสำเร็จของวงการว่ายน้ำคนพิการจากฝีมือของอันเบโตอาราบาซานักกีฬาวัย36ปีอันเบโตเกิดมามีความบกพร่องทางระบบมวลกล้ามเนื้อทำให้อวัยวะทั้งขาและแขนอ่อนแรงดังนั้นครอบครัวจึงพาไปรักษาตั้งแต่เด็กด้วยการให้ลงสระน้ำเป็นประจำผมชอบเวลาที่ตัวผมอยู่ในน้ำเพราะเมื่ออยู่ในน้ำผมไม่ต้องพึ่งการเคลื่อนไหวจากอวัยวะทั้งหมดอยู่ในสระมันมีแค่ผมกับน้ำเท่านั้นซึ่งผมชอบจริงๆและจากความชอบนั่นเองทำให้อันเบโตเริ่มเข้าสู่การแข่งขันว่ายน้ำตั้งแต่10ขวบแต่ใช้เวลานานกว่าติดทีมชาติเพราะตอนช่วงอายุ20อันเบโตล้มป่วยอย่างหนักไม่สามารถขยับแขนขาได้เลยเขาต้องใช้เวลารักษาตัวนานถึง 2-3 ปีกว่าจะกลับมาลงสระได้อีกครั้งและเมื่อกลับมาได้ความตั้งใจของอันเบโตคือคว้าเหรียญรางวัลให้กับชิลีในพาราลิมปิกเกมเมื่อ5ปีที่แล้วเป็นโอกาสดีได้พิสูจน์ตัวเองแต่เขาทำไม่สำเร็จเมื่อว่ายเข้าเป็นอันดับสุดท้ายในรอบชิงด้วยอายุที่มากขึ้นหากเป็นคนอื่นจะถอดใจไปแล้วแต่อันเบโตขอลุยต่ออีกสักตั้งโตเกียวเกมครั้งนี้เขาได้กำลังใจและแรงสนับสนุนมากมายจากคนรอบข้างกีฬาว่ายน้ำไม่ใช่กีฬาประเภทบุคคลข้างหลังผมยังมีผู้คนอีกมากมายทุกๆคนล้วนเป็นคนสำคัญทั้งนั้นนักว่ายน้ำใจสู้ชาวชิลีรายนี้ข่าวเอาไว้ก่อนแข่งขันที่ญี่ปุ่นครั้งนี้เขาทำสำเร็จว่ายแต่ขอบสระเป็นคนแรกในประเภทกันเชียง100เมตรชายคลาส S2 ด้วยเวลา 2.00.40 นาทีกลายเป็นนักกีฬาว่ายน้ำคนพิการคนแรกของชิลีได้เหรียญทองพาราลิมปิกเกมคงไม่ต้องบอกว่าเจ้าตัวจะดีใจขนาดไหนย้อนกลับไปดูเส้นทางกว่าจะมาถึงวันนี้ใจของเขามันยิ่งใหญ่เกินคำบรรยายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า